วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยอยากไปโอลิมปิกหรือเปล่า120ล้านบาทอยากได้ไหมไปโอลิมปิกรับทันทีผู้ใหญ่ใจดีออกตัวแล้วนะครับพ่อแม่ครับรวมถึงวิภาวีที่ถูกเข็นลงสนามวอลเลย์มันมีเงื่อนงำเหมือนเจ๊ชมพู่หรือเปล่าที่เจ็บและถูกเข็นจนถึงกรณีฟ้องร้องโคมันคืออะไรกันให้ผมแชร์นะครับพ่อแม่ครับอย่าลืมครับ1ไลค์กับผม1ไลค์ให้กับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแล้วมาร่วมฮอนเป็นรายการกับผมดีกว่าครับพ่อแม่ครับตุ๊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 ฟิลิปปินส์ไทยแลนด์ก็จบไปแล้วล่ะครับสำหรับความฮาของฟิลิปปินส์กับไทยครับที่สุขุมวิทนะครับจับมือกันเรียบร้อยครับแต่ที่ไม่จบก็คือสาวสวยคนนี้ครับที่ถูกเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างมาวินแซลครับเต้ยอนุรักษ์ของผมนั่นเองครับพ่อแม่ครับไหนๆดูเธอหน่อยสิว่าชีวิตการซ้อมทีมชาติไทยของเธอเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่คนถ่ายดูเอาไว้ดูหืมแหมนั่นเขาสดีสดิ้งมากเขาอะไรพูดอะไรของเขาเต้ยอนุรักษ์เขาบอกมีโอลิแฟนด้วยนะครับนี่เดินไปซ้อมกันที่สนามกกท.ครับอยู่ข้างนอกดินมาซ้อมข้างในนี่ไม่กลัวร้อนครับ40องศาดำหมดแล้วครับแซวนิดนึงแหมเต้ยเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยยิ้มในสนามกับนอกสนามเนี่ยครับไม่แตกต่างกันเลยครับแถมเธอยังสวยอีกด้วยครับเดี๋ยวกูจะตบมึงโดนเพื่อนแซวไม่ได้แหมสีสันของการซ้อมของวอลเลย์บอลเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนี่ครับเขาเจอแฟนครับนักยิงธนูทีมชาติครับใช่ซะที่ไหนแล้วเขาก็บินหนีไปทันทีครับแหมผมเนี่ยอยากเข้าแคมป์กับเต้ยอนุรักษ์มากครับตอนนี้ครับเธอเนี่ยเป็นพี่สาวอารมณ์ดีน้องสาวอารมณ์ดีของผมจริงๆครับแต่เรื่องราวของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมันไม่ได้มีแต่เรื่องเฮฮาสิครับพ่อแม่ครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยครับวิภาวีนำทีมฮุนไดฮิลสเตทนะครับแพ้ให้กับทีมเกือบโลอย่างไฮพาร์ทของน้องโมเมนะครับ3ต่อ2เซตแบบสู้ไม่ได้ครับเซตไหนที่เสียเซตไปเนี่ยแต้มห่างกันแบบไม่ถึง15แต้มบางเซตเนี่ยได้แค่11 12แต้มก็มีนะครับหลุดฟอร์มไปไกลมากครับรวมถึงข่าวลือที่ว่าเข็นน้องสองวิภาวีลงสนามทั้งที่มีการบาดเจ็บไหลมาแล้วหลายแมตช์นะครับไอคนที่บอกว่าอุ้ยน้องสองไม่ฟิตไม่ฟิตผีเลยแล้วครับพ่อแม่ครับน้องสองเนี่ยฟิตเต็มที่แล้วครับเพราะว่าซ้อมวิ่งอ่ะพอซ้อมได้อยู่แล้วครับแต่ช่วงแขนเนี่ยอาการบาดเจ็บจากการพุ่งรับขุดลูกวอลเลย์ตอนนี้เนี่ยครับมันร้าวลึกไปถึงกล้ามเนื้อนะครับไม่รู้อักเสบขั้นไหนยังไงนะครับเพราะอาการอักเสบบางครั้งเนี่ยครับต้องใช้เวลารักษาเนี่ยร่วมเดือนเลยทีเดียวถึงจะกลับมาปกติได้แต่นี่เนี่ยพยายามหนีพิงสไปเดอร์เพื่อให้ได้อันดับ1นะครับทำให้เข็นทั้ง2สนามมาแล้วถึง2แมตช์ด้วยกันนะครับแล้ว2แมตช์หลังเนี่ยก็แพ้รวดนะครับพ่อแม่ครับการฟ้องร้องในโคโวเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้มันกระจอนกระจายไปไกลมากครับเพราะว่าจำคดีนี่หรือเปล่าครับคดีที่ลิโบโรวัย34ปีนะครับที่ถูกทางโคโวเนี่ยสั่งแบนนะครับเพราะว่าโคโวแจ้งว่าครับเขาทำผิดต่อรุ่นน้องด้วยการใช้คำพูดอะไรบางอย่างกับรุ่นน้องให้รุ่นน้องเนี่ยครับตัดสินใจออกจากทีมไปนะครับโดยคราวนี้เนี่ยนักตบคนนั้นครับโอจียองครับไม่ใช่วัย34ครับ36ปีเธอเนี่ยแทบจะต้องรีไทร์เลยนะครับแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยรีไทร์แน่นอนแล้วครับหลังจากโดนเคสนี้แต่เธอเนี่ยตัดสินใจฟ้องกับโคโวให้เป็นคดีใหม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเธอยังจะยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อยืนยันความถูกต้องของเธอครับอ้าวโคโวเนี่ยตัดสินเองนะครับแต่เธอเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อศาลอีกทีนึงเพราะว่าเธอบอกว่านะครับเธอไม่ได้กลั่นแกล้งหรือละเมิดทางวาจากับเพื่อนรุ่นน้องของเธอเลยนะครับเธอเนี่ยงงมากครับมันเกิดขึ้นได้ไงครับทีม Pepper Saving Bank นี่นะครับแล้ว Saving Bank เนี่ยก็ยกเลิกสัญญาเธอทันทีนะครับโดยเธอบอกครับว่าจุดที่เธอจะประท้วงเนี่ยก็คือจุดประสงค์หรือเป้าหมายของเธอก็คือครับเพื่อสร้างวินัยกับรุ่นน้องของเธอครับมันไม่ใช่เรื่องของการบูลลี่อะไรเลยนะครับเธอบอกว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วโดยบ่นถึงความอยุติธรรมครั้งนี้ครับฟ้องกันไปฟ้องกันมานี่คือเกาหลีใต้ครับพ่อแม่ครับแล้วการเข็นลงสนาม
ที่นักกีฬาเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรได้เลยครับมันก็มีให้เห็นอยู่ในนักกีฬาไทยครับเจ๊ชมพู่2แมตช์3แมตช์เจ็บอยู่แล้วถ้าไม่โวยไม่ทำหน้าทำตาขึ้นมาไม่ทำไม่แกล้งทำเสียเองโอ้โหยากมากครับพ่อแม่ครับแต่เรื่องราวของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกคือยังไงครับพ่อแม่ครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเริ่มต้นแมตช์แรกไทยเจอกับทีมชาติอเมริกานะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับผมจำได้จนขึ้นใจแล้วครับ16ตอนตี3นะครับ15ตอนกลางคืนนั่นเองครับอย่าจำเวลาผิดหลายคนพอแข่งตี3ตี4เนี่ยจำเวลาผิดกันตลอดนะครับพ่อแม่ครับตอนนี้เนี่ยครับแคมป์ทีมชาติไทยเนี่ยใช้เงินจากทางสมาคมวอลเลย์บอลอยู่นะครับแล้วก็ทางผู้สนับสนุนอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผู้สนับสนุนหลายฝ่ายเนี่ยกำลังเข้ามาสู่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรียบเลยครับเห็นปรากฏการซัพพอร์ตขั้นสุดยอดของกลุ่มสปอนเซอร์อย่างแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยครับได้เล่นรอบสุดท้ายแน่นอนที่กรุงเทพนะครับสนามไฟนอลนะครับล่าสุดเนี่ยบริษัทสปอนเซอร์ครับหรือชื่อย่อก็คือครับ TCP นั่นเองครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโอสถสภาใช่หรือเปล่านะครับชื่อไทยนะครับได้สนับสนุนเป็นไตเติลสปอนเซอร์ครับรอบชิงชนะเลิศสนามประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินเท่าไหร่ไม่บอกเพราะว่าเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยเขาอยากให้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยเป็นระดับ global หรือระดับเอเชียระดับโลกให้ได้นะครับแล้วงานนี้เนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในการถ่ายทอดสดเนชั่นลีกอย่างเป็นทางการครับอุ้ยแล้วปีที่แล้วเป็นทางการหรือเห็นก็มีสปอนเซอร์ไม่ใช่เหรอครับใช่ครับพ่อแม่ครับปีที่แล้วเนี่ยดูข้างหลังเราจะเห็นเนี่ยใส่เสื้อสปอนเซอร์กันมานะครับแล้วก็มีที่ตีเนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับแต่ผู้สนับสนุนบางฝ่ายเนี่ยไปขายตั๋วแบบเหมาอะไรอย่างนึงเนี่ยครับให้กับทางสปอนเซอร์แล้วเนี่ยทางสปอนเซอร์ก็ไปแจกให้กับแฟนคลับอีกทีนึงโดยให้แฟนคลับกลุ่มนั้นนะครับใส่เสื้อสปอนเซอร์แล้วก็ตีไอ้เครื่องนี่แหละครับของตัวเองทุกคนนะครับถ้าใครได้เข้ามาในสนามครับคือผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหนอะไรขายไปทางให้สปอนเซอร์ครับแล้วก็ถืออุปกรณ์เข้ามาทำให้ทางฝั่งของ VNL Volleyball World เนี่ยครับก้าวหัวแกะเลยครับโอ้แบบนี้มันก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่สนับสนุนเราแต่ไปเอาตั๋วมาแล้วก็เอาป้ายของตัวเองมาชูแบบนี้งานนี้นะครับสปอนเซอร์ก็เลยเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการซะเลยครับขอพระคุณครับพ่อแม่ครับแหมบริษัทสปอนเซอร์โอสถสภาเนี่ยเขารวยอยู่แล้วครับผลิตน้ำนู่นน้ำนี่เยอะมากครับแต่งานนี้เนี่ยเขาเอาทางเครื่องดื่มเกลือแร่ของแกเนี่ยครับมาเป็นตัวโปรโมทนะครับรวยขนาดไหนเดี๋ยวก็จะมีข่าวไหมแล้วครับว่าซัพพอร์ตอะไรเพิ่มวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันครั้งนี้บ้างนะครับแต่ที่จะมีอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรครับเพราะนี่มันคือเพิ่งเริ่มต้นแค่นั้นครับสปอนเซอร์เนี่ยผู้สนับสนุนเนี่ยกำลังเพิ่งเข้ามาในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกคราวนี้นะครับโดยมีข่าวว่าครับงานนี้นะครับ120ล้านบาทเตรียมเอาไว้ให้กับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแล้วนะครับถ้าหากได้ไปโอลิมปิกนะครับคนละ10ล้านรับไปเลยเพียวๆครับถ้าให้ดูตามตัวเลขแบบนี้นะครับอุ๊ยยังไงล่ะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าไหนครับแต่มีข่าวว่าทุกแมตช์ที่วอลเลย์บอลสาวไทยชนะในงวดนี้เนี่ยครับจะได้เงินซัพพอร์ตเป็นจำนวน10ล้านบาทด้วยกันนะครับเพื่อทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยมีแรงกระตุ้นในการไปโอลิมปิกหรือชนะเพื่อรักษาดําโลกให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ครับได้ไปโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้ไปเนี่ยแมตช์ละ10ล้านนะครับโอ้โหถ้าชนะ12แมตช์120ล้านรับไปเลยตกคนละ10ล้านบาทนะครับพ่อแม่ครับถ้าได้ไปโอลิมปิกอุ้ยเศรษฐีใหม่กันทั้งนั้นเลยครับแต่ไม่รู้เนี่ยเจ้าไหนจะเข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่กรินเนี่ยมันมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าแข่งปกติแบบซึมๆเศร้าๆนะครับคนไทยเนี่ยกว่าจะไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีเงินซัพพอร์ตเนี่ยงานนี้ได้กระดี้กระด้าอย่างแน่นอนครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยครับแหมช่วงที่ถ่ายทอดสดเนี่ยเรตติ้งของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยกระจุยกระจายจนแทบไม่ต้องเทียบกับอะไรเลยครับทั้งบนโซเชียลทั้งการถ่ายทอดสดในทีวีเนี่ยโอ้โหกระแสอะไรมันมาหมดครับจนฟุตบอลไทยเนี่ยร้องไห้กันเลยทีเดียวยังไงก็คุ้มกันพ่อแม่ครับแล้วทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยครับวอลเลย์บอลสาวไทยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของพวกเธอก็ได้ครับเพราะว่าอายุอานามหลายคนเนี่ยขึ้นหลักเลข3แบบใกล้เลข4กันแล้วนะครับชมพู่ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันปาวานปิยนุชทัวร์นาเมนต์สุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอจะมาแฉนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีกลิ่นให้ดมในเรื่องนี้นะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่านักกีฬาบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเลิกเล่นไปทำอย่างอื่นเหมือนกันนะครับก็เข้าใจดีแล้วครับว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องเก็บตัวนานกว่ากีฬาอื่นๆเยอะมาก
ทั้งวอลเลย์บอลลีกเนี่ยก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยต้องซ้อมตลอดแข่งตลอดแถมมาแข่งทีมชาติอีกแทบไม่ได้พักเลยครับนักกีฬาที่ไม่ติดทีมชาติเนี่ยได้พักเต็มๆครึ่งปีนะครับเรนนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากคนรักบอลไทยนนท์นี่ครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ